Welcome everyone to Junosuede, just commentary. So we're gonna check out that video, of course, with Peck is gonna do a great video. Of course, this one I think have definitely, yeah, they say it have the English subtitle, and this one is for the international fan, of course. Thank you very much for making this video, of course. Thank you for putting together. Thank you for requesting. Like us on Facebook, follow us on Twitter if you want me to react to video, of course. Leave a comment below and I'm gonna try my utmost best to react to it. Even given the difficult situation that I have no lights and no electricity, no lights and no internet officially at my home, but I'm still trying my best to ensure that I put out video for you guys to see. Thank you very much. Let's go ahead. Let's see. So long. I haven't got. Wait a second. What are you carrying? Trash bag. You're such a very tasty. You want a lot. You didn't know difficulties to earn money. Oh boy, mine is super difficult. You can take it if you want. Oh, they're speaking so fast. You always that's so Peck is in blue. It's too low. Wow. Nice. Fresh. From the sea. Nice. That's a lot of meals. Were they preparing it right there on the table? Very good. Peck here is all over the place. Thank you, very good. Wow. Adult movies. Oh gosh! Wow. That's a massive crab. Nice. Oh wow. It's like I'm watching Peck and reaction and still I'm watching the food out of Thailand. That's a big crab, eh? That is a big crab too, boy. ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นเอาอยู่ญี่ปุ่นคนเดียวเหรอโทรศัพท์โทรศัพท์โทรไปรอดหน่อยดิลูกโทรหาเป็กซิลนี่ไงนี่ไงเป็กซิลญี่ปุ่นนะเป็กคุเดซึเป็กคุเดซึไทยเกิร์ล โยเหรออายุทูคิวอยู่อากิฮาบาระที่มึงมาซื้อทอยไงใช่เอาเซเบอร์ชอบไปซื้อเซ็งทอยมอไปซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าไปเรียกเซ็กทอยน่าเกลียดดูรายการเขาเรียกว่าตัวอีที่จะว่าชื่อสกอลอีแล้วรวมตัวกันไม่ได้รวมตัวทำอะไรคือว่ามันจะไปเที่ยวเดี๋ยวเขามีแคมเปญจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับโออิชิกันวันนี้เพื่อนก็เลยแบบพามากินโออิชิแล้วก็สั่งปูจานละบาทมาถูกๆปูที่นี่จานละบาทอาจจะไม่ได้ขำมากแต่ได้ยิ้มมุมปากหวานๆเดี๋ยวจะให้ดูปูนี่กูโดนลี่ให้ดูด้วยเดี๋ยวจะอยู่มากสกราบยังทำไมกูอยู่ญี่ปุ่นกูไม่ได้กินแบบนี้เลยวะไม่เลยอยู่โตเกียวคุณไม่ได้มีปูทาราบะกินมันเป็นชื่อที่ฮอกไกโดครับผมมึงจะไปฮอกไกโดไปว่ายน้ำไปทานน้ำแข็งกันไปดูแต่ไม่มีพี่ก็ทีเพราะว่าพี่เขาไปกัน2คนผัวเมียนอกใจแล้วบอกเลยนะว่าปูทาราบะคือเนื้อคือเวลี่กู๊ดอ่ะมึงชิมให้เขาดูดิเกิดมาเนี่ยไม่เคยกินปูแบบว่ามันชิ้นใหญ่แล้วก็มันแบบขนาดนี้เลยเว้ยกินให้ดูถือว่าอันนี้เป็นวิทยาทานดูนี่คือเนื้อจากกล้ามรู้ไหมทำไมปูทาราบะกล้ามใหญ่ว้าวเพราะอะไรเพราะว่าปูทาราบะมาจากประเวทยิมพี่ดีเหรอยกเวทเยอะใช่มันยกเวทเยอะกล้ามเลยใหญ่เทรนเนอร์ดีเวทลิฟต์โอ้โหคือแบบกฎวันนี้ก็คือต้องเป็นนักเลงแล้วอ่ะไอสัตว์นี่คือด่าปูเหรอด่ามึงไงเนี่ยเดี๋ยวไปกินปูก่อนแล้วก็เขาจะไปทริปสุดโอโกเจแปนกันเพราะว่าโอชิเขาใจดีบายเจเนเน่บายอุ้ยข้างหลังดีมากเลยโอ้ยเราก็สายมาข้างหลังดีมากเลยอ่ะเมดคาเฟ่เหรอเอ้ยเวลี่กูดฝั่งด้วยบอลนะบอลนี่ดีมากโอ้ให้คนอิจฉาเล่นเอ้ามึงใช้ Samsung ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหคือดีมากโค้ชจะบอกว่าทริปนี้เรามี2 option ถ้าอยากไปเที่ยวกับพวกเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปฮอกไกโดหรือถ้าเกิดทุกคนอาจจะแบบเคยไปแล้วสามารถลุ้นรับ Samsung Galaxy Note 8จำนวน200เครื่องลุ้นได้ทั้ง2อย่างถ้าไม่ไปเที่ยวพวกเราก็ได้ Samsung Galaxy Note 8 you have to get a Samsung Galaxy Note 8พูดถึงความเป็นในทริปนี้ครับคุณแป๊กเราจะไปกันไหนกันบ้างฮะทริปนี้คือผมจะพาไปเที่ยวแบบล่องเรือยักษ์เรือครูซอยู่ลองเดินภาพว่าทะเลที่มันเป็นน้ำแข็งโอ้โหมองไปทะเลThat would be awesome wouldn't it? A trip with Peck ยืนกอดกันมึงไปยืนกับกูหัวเลยแล้วแบบไปแจ็คกันรถได้ไหมดีแจ็คดอสันเอากล้องไปด้วยคือหน้าที่ของกูในทริปนี้คือกูเป็นตากล้องส่วนตัวมึงถ่ายรูปให้ด้วยหลอกโฟโต้บุ๊กแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคือสมมติถ้าเกิดเราอยู่บนเรือโอ้ยเลยจ้ะ someone take a picture of him ไปเดินเล่นบนทานน้ำแข็งคือเขาจะพาลงไปเดินด้วยหรอพาลงไปเดินด้วยเป็นน้ำแข็งแล้วก็เดินWould be awesome trip with Peck, wouldn't it? ไอ้ walking กูนี่คือชำนาญมากทำไมเพราะว่ากูดู walking dead ตลอดเกี่ยวกันเหรอกูเดินมาส่งแต่ยังไม่หนักเท่ากูดูเกมอัพโทรนด้วยผมนี่คือญาติของไวท์วอล์กเกอร์มึงเห็นกูแต่งตัวนี้นี่คือบอกให้นะกูมีเรฟเรนซ์นะเรฟเรนซ์กูคือจอห์นสโนว์เป็นไงหน้ากูเหมือนจอห์นสโนว์you know nothingเป็นไงเราอาจจะเจอตัวนี้พี่อุ๋งก็ไปเหรอ What is that?พี่อุ๋งเป็นเจ้าของทริปอ๋อพี่อุ๋งจะเป็นคนพาเที่ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวแล้วไฮไลท์สำคัญที่เขาบอกว่าเป็นจุดที่ฟินที่สุดคือเราจะไปดูพลุที่ทะเลสาบอาคังซึ่งเขาบอกเลยว่า1ปีมีแค่1ครั้งเท่านั้นคือเราจะเห็นแบบเป็นทะเลสาบน้ำแข็ง That would be nice whoever will be that lucky person to go on that trip with Peck ว้าวแล้วก็ถ่ายรูปกันนั่งติดกันดูความฟินกันมองดูพลุระเบิดนั่นเลยเขาบอกขึ้นชื่อเลยคือเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลใหญ่ที่สุดแล้วก็ยังไม่หมดไปถึงฮอกไกโดตอนช่วงหน้าหนาวเนี่ยทำอะไรนี่เลยปูทาราบะคือจะได้ไปกินปูที่นู่นใช่ของแท้แบบออริจินอลต้องที่ฮอกไกโดคือขึ้นมาจากfresh from the street straight on your plateแต่ที่สำคัญครับทุกคน เรามีไฮไลท์กว่านั้นเพราะว่าเราก็จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็จะมีว่าไม่ Okay guys, it seems like the video stuck, so I have to end the video there. I don't know what's going on. That's the second time I downloaded it. It have a problem. It keeps sticking. I think it's because it's on Facebook and not on YouTube, so it's difficult to download it. I'm not quite sure why it's sticking. Nonetheless, thank you very much for requesting it. So you have to buy a Samsung Galaxy Note 7, right, for you to get a chance to win a trip to go with Peck. Is that what I'm understanding? Like what? That person I'm gonna go on that trip, that's gonna go on that trip. It's very lucky, very, very lucky. Nonetheless, thank you very much for requesting. Like us on Facebook, follow us on Twitter if you want me to react to video. Leave a comment below and I'll try my best to react to it. Thank you very much. Bye guys.